เรียนภาษาอังกฤษเราได้อะไรคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะน้องๆมาพบกับพี่ไนซ์อีกแล้วนะคะตอนนี้น้องๆ น่าจะกำลังสงสัยกันว่าตัวเองจะเรียนภาษาอังกฤษไปทำไมในเมื่อหนูก็ยังต้องอยู่ในประเทศไทยหนูไม่ได้พูดกับใครเลยแล้วภาษาอังกฤษมันจำเป็นยังไงพี่ขอพูดอย่างนี้ละกันค่ะว่าน้องๆจะมีโอกาสมากขึ้นกว่าคนอื่นโอกาสแรกโอกาสในเรื่องของการเรียนน้องๆต้องเข้าใจก่อนว่าหนังสือเรียนภาษาไทยของเราเนี่ยบางทีก็ถูกแปลมาจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษถ้าหากน้องๆเนี่ยมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษน้องๆก็สามารถไปอ่านหนังสือที่ตัวเองสนใจในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษได้ซึ่งเป็นการเสริมองค์ความรู้ให้ตัวเองมีความรู้มากยิ่งขึ้นอีกค่ะและนอกจากนี้น้องๆยังสามารถพาตัวเองไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกในต่างประเทศได้อีกค่ะซึ่งเป็นการเสริมโปรไฟล์ได้ดีมากๆเลยโอกาสที่2โอกาสด้านการทำงานน้องๆหลายๆคนน่ะอยากได้เงินเดือนสูงๆใช่ไหมภาษาอังกฤษนี่แหละตัวช่วยที่ดีเลยในปัจจุบันนี้ถ้าน้องๆได้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเท่ากับว่าน้องๆเนี่ยมีตัวเลือกบริษัทในมือเยอะมากเลยค่ะแล้วบริษัทก็ยินดีที่จะจ่ายเงินมากขึ้นให้กับน้องๆที่ได้ทักษะด้านนี้ด้วยเพราะว่าในปัจจุบันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆในประเทศไทยเยอะมากแหมน้องๆเนี่ยสวยเลือกได้เลยล่ะค่ะโอกาสสุดท้ายโอกาสที่น้องๆจะได้เปิดโลกให้กว้างมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะว่าน้องๆหลายๆคนคงมีความฝันในการเดินทางรอบโลกในการออกไปเที่ยวต่างประเทศหรือการมีเพื่อนต่างชาติภาษาอังกฤษเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวเบิกเนตรให้น้องๆค้นพบโลกใบใหม่ที่น้องๆไม่เคยค้นพบมาก่อนการเดินทางพาตัวเองออกไปเจอโลกใหม่ๆเปิดโลกให้กว้างยิ่งขึ้นเนี่ยจะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ทางด้านภาษาวัฒนธรรมหรือได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่จะทำให้น้องๆเนี่ยกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่สตรองมากยิ่งขึ้นสุดท้ายพี่อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าณตอนนี้น้องๆอาจจะยังไม่เห็นถึงความสำคัญรู้สึกว่ามันยากจังเลยพี่ยังไม่จำเป็นหรอกปล่อยมันไว้ก่อนดีกว่ามันก็เหมือนกับการที่น้องๆทดเวลาออกไปค่ะสุดท้ายในอนาคตน้องๆก็ต้องวนกลับมาเจอกับภาษาอังกฤษอยู่ดีน้องๆอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเลยถ้าเรียนตั้งแต่วันนั้นป่านนี้อาจจะเก่งไปแล้วก็ได้พี่เชื่อว่าทุกคนเก่งภาษาอังกฤษได้ค่ะ and see you on next clip bye